วันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับดีชงเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟแอตเชปรากฏว่าเกมนี้ทีมเยือนบุกมาเอาชนะถึงถิ่น3ประตูต่อ1นะครับขยับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับดีชงเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับครึ่งแรกครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 นาทีที่29นะครับเป็นคนนี้เลยครับลูคัสบูร่านะครับแต่3นาทีหลังจากนั้นนะครับเจ้าถิ่นมาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากลูกยิงของคูลิโอตาวาเรสครับส่วนในครึ่งเวลาหลังนะครับเปเช่มาบวกเพิ่มอีก2ประตูนะครับได้จากเตียโก้ซินวานะครับยิงให้ทีมหนีห่างเป็น2ประตูต่อ1นาทีที่81ก่อนที่สุดท้ายนะครับเอดิสันคาวานี่จะมาซัดให้ทีมหนีห่างเป็น 3-1 นาทีที่84และจบด้วยสกอร์นี้เป็นเปเช่นะครับปลุกมาชนะดีชงไป 3-1 แล้วก็เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนอยู่อันดับ2ของตารางนะครับตามหลังโมโรโกจ่าฝูงอยู่3แต้มเท่านั้นนะครับส่วนดีชงมี24แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับเกมต่อไปนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะเปิดบ้านรับการเยือนของลิลทีมอันดับที่11ของตารางต่อไปนะครับ